คุณคงรู้จักโอริโอแซนด์วิชคุกกี้ที่ขายดิบขายดีและได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของโอริโอที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ที่มาของโอริโอย้อนกลับไปในปี1898ได้เกิดการรวมตัวกันของบริษัททำขนมในสหรัฐอเมริกาจนกลายเป็นบริษัทที่มีชื่อว่า National Biscuit Company โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นิวยอร์กและมีร้านทำขนมกว่า114ร้านกระจายตัวอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกาซึ่งทางบริษัทก็มีการคิดค้นขนมรูปแบบต่างๆออกมาวางจำหน่ายจนกระทั่งในปี1912จึงได้มีการเปิดตัวโอริโอออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสินค้าตัวนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนสโลแกนอยู่หลายครั้งและยังรวมไปถึงการเปลี่ยนชื่อด้วยไม่ว่าจะเป็นโอริโอแซนด์วิชโอริโอครีมแซนด์วิชและโอริโอช็อกโกแลตแซนด์วิชคุกกี้เป็นต้นแต่ไม่ว่าชื่อของสินค้าจะเปลี่ยนไปอย่างไรผู้บริโภคก็ยังจดจำคำว่าโอริโอกับตัวสินค้าได้เป็นอย่างดีจนในทุกวันนี้โอริโอกลายเป็นสินค้าในหมวดคุกกี้ที่ขายดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาและขายดีเป็นอันดับต้นๆในหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกอันดับที่9ชื่อนี้ไม่มีใครรู้นับว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยังหาคำตอบไม่ได้แม้กระทั่งคนในบริษัทเองก็ตามกับที่มาของคำว่าโอริโอเพราะเนื่องจากมันเป็นลายสินค้าที่มีอายุมากกว่า100ปีและไม่มีเอกสารดั้งเดิมใดๆอธิบายความหมายของมันเลยนั่นจึงได้ทำให้เกิดทฤษฎีและสมมติฐานออกมามากมายยกตัวอย่างเช่นคำว่าโอริโอนั้นมันเป็นสิ่งที่สื่อไปถึงรูปลักษณ์ของสินค้าโดยที่ตัวอักษรโอตัวแรกและตัวสุดท้ายหมายถึงแผ่นคุกกี้ที่เอามาประกบกันส่วนคำว่ารีนั้นก็น่าจะมาจากคำว่าครีมซึ่งเป็นไส้ที่อยู่ตรงกลางหรือบางคนก็อาจจะเชื่อว่ามันเป็นเพียงแค่ชื่อที่อ่านง่ายจำง่ายเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ผู้คนคิดขึ้นมาเองทั้งนั้นและความจริงก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปอันดับที่8โอริโอสำหรับคนรักไส้ครีมนอกจากแผ่นคุกกี้รสช็อกโกแลตที่หลายคนชื่นชอบแล้วครีมที่อยู่ตรงกลางนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้คนชื่นชอบมากไม่แพ้กันและเพื่อเอาใจคนชอบครีมเหล่านี้ก่อนหน้านี้จึงได้มีการผลิตโอริโอดับเบิลสตัฟที่ใส่ครีมเข้ามามากกว่าเดิมถึง2เท่าแต่นั่นก็อาจยังไม่เพียงพอจึงทำให้ในปี2019นี้ได้มีการเปิดตัวสินค้าที่มีชื่อว่าโอริโอเดอะมอสสตัฟขึ้นมาอีกครั้งซึ่งมันมีครีมมากกว่าตัวดับเบิลสตัฟถึง2เท่าหรือมากกว่าถึง4เท่าเมื่อเทียบกับโอริโอแบบธรรมดาเรียกได้ว่ามันเป็นที่ถูกตาต้องใจของผู้ที่รักไส้ครีมและก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีการเอาโอริโอรุ่นนี้มาวางจำหน่ายในประเทศไทยหรือไม่อันดับที่7รสชาติอื่นๆนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นของสินค้าประเภทขนมกับการที่มีรสชาติหลากหลายไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่แฟนๆทั่วโลกชื่นชอบเพราะอยากจะลองรสชาติที่ไม่มีขายในประเทศของตัวเองโดยในข้อนี้เราจะมาชมตัวอย่างของโอริโอเหล่านี้กันเริ่มจากโอริโอรสคาราเมลแอปเปิลรสน้ำมะนาวรสขนมปังขิงรสเชอร์รี่โคลารสบลูเบอร์รี่พายรสฟักทองรสวาซาบิและรสปีกไก่แซ่บเป็นต้นอันดับที่6โอริโอโอสหลายคนอาจจะเคยเห็นซีเรียลที่มีชื่อว่าโอริโอโอสที่ได้มีการเปิดตัวตั้งแต่ปี1998โดยที่สินค้าตัวนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง2บริษัทคือบริษัทโพสซีเรียลส์ที่เป็นเจ้าของสูตรในการผลิตและบริษัทคราฟฟู้ดที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ในชื่อของโอริโอในเวลานั้นซึ่งมันก็เป็นสินค้าที่ขายดิบขายดีเป็นอย่างมากและไม่ใช่เฉพาะแค่ในสหรัฐอเมริกาแต่มันขายดีมากๆในต่างประเทศเช่นเดียวกันแต่แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็ได้เกิดขึ้นในปี2007เมื่อความร่วมมือของพวกเขาจบลงต่างฝ่ายต่างไม่ต้องการเสียสิทธิ์ในสินค้าตัวนี้ไปจนเป็นเหตุทำให้โอริโอโอสต้องยุติการผลิตและการจัดจำหน่ายไปทั่วโลกยกเว้นเพียงแค่บริษัทดงซูฟู้ดในประเทศเกาหลีเท่านั้นที่ยังคงผลิตและจัดจำหน่ายได้อย่างถูกต้องเนื่องจากพวกเขายังครอบครองสิทธิ์ในการผลิตจากโพสซีเรียลอีกทั้งหุ้นของบริษัทดงซูฟู้ดครึ่งหนึ่งเป็นของบริษัทคราฟฟู้ดนั่นจึงได้ทำให้บริษัทดงซูฟู้ดเป็นบริษัทเดียวในโลกที่ครอบครองสิทธิ์แบบดั้งเดิมทั้ง2 อย่างและในฝากฝั่งของโพสซีเรียลก็ได้ร่วมมือกับนาบิสโกอีกครั้งในการผลิตซีเรียลเมกาสตัฟโอริโอโอสออกมาวางจำหน่ายซึ่งสูตรของซีเรียลตัวนี้ก็จะมีบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากโอริโอโอสที่ผลิตจากประเทศเกาหลีนั่นเองอันดับที่5โอริโอกับไฮดรอกซ์คุณทราบไหมครับว่าแซนด์วิชคุกกี้ซอสไส้ครีมอย่างโอริโอนั้นทางนาบิสโกไม่ได้เป็นผู้ผลิตมันขึ้นมาเป็นเจ้าแรกเพราะในปี1908หรือ4ปีก่อนที่จะมีการเปิดตัวโอริโออย่างเป็นทางการบริษัทซันชัยบิสกิตได้ผลิตคุกกี้แบบนี้ขึ้นมาก่อนโดยพวกเขาตั้งชื่อให้มันว่าไฮดรอกซ์ที่ต่อมาโอริโอนั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันอย่างกระแกะและถึงแม้ว่าบางช่วงเวลาไฮดรอกนั้นจะมีการหยุดการผลิตลงไปบ้างแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการผลิตและการวางจำหน่ายอยู่โดยที่หน้าซองนั้นมีการระบุว่าอเมริกาออริจินัลครีมฟิลช็อกโกแลตแซนด์วิชคุกกี้เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าพวกเขาคือผู้ผลิตคุกกี้ช็อกโกแลตสอดไส้ครีมเป็นเจ้าแรกนั่นเองอันดับที่4ลงทุนสร้างโรงงานใหม่
เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ต่างๆทางบริษัท Modelis International ที่เป็นบริษัทแม่ของ Nabisco ในปัจจุบันพวกเขาได้ลงทุนในการเปิดโรงงานใหม่ที่มีมูลค่า90ล้านเหรียญสหรัฐในประเทศบาเรนและมันถูกสร้างขึ้นมาสำหรับการผลิตขนมจำพวกบิสกิตและคุกกี้โดยเฉพาะซึ่งแน่นอนว่าโอริโอก็เป็นหนึ่งในสินค้าหลักที่โรงงานต้องผลิตโดยมันเป็นโรงงานขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่า 250,000 ตารางเมตรมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 45,000 ตันต่อปีและสินค้าต่างๆที่ผลิตจากโรงงานนี้จะถูกป้อนเข้าสู่แถบตะวันออกกลางและแอฟริกาโดยที่ทางบริษัทได้กล่าวว่ามันจะช่วยลดต้นทุนในการจัดส่งสินค้าไปยังประเทศเหล่านี้ได้มากพอสมควรและในแง่ของการแข่งขันการลงทุนในการลดต้นทุนนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นของบริษัทอันดับที่3หมูไม่ชอบเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี1985เมื่อแบรนด์เบนแอนเจอรี่ได้ย้ายการผลิตไปที่โรงงานใหม่ที่อยู่ในเมืองวอเตอร์เบอรี่ซึ่งในแต่ละวันนั้นก็จะมีนมที่เหลือทิ้งจากการผลิตเป็นจำนวนมากซึ่งแทนที่พวกเขาจะทิ้งมันไปอย่างเปล่าประโยชน์พวกเขาก็ได้เอามันไปขายให้กับนายเอิร์ลที่เป็นคนเลี้ยงหมูในเมืองนั้นและผลที่ได้ก็คือบรรดาหมูแต่ละตัวต่างก็ชื่นชอบนมที่เหลือทิ้งนี้เป็นอย่างมากพวกมันชอบนมในทุกๆรสชาติเว้นเพียงรสเดียวเท่านั้นที่หมูไม่ค่อยชอบกินและมันก็คือรสมินต์วิทโอริโอคุกกี้ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ได้หมายความว่าหมูไม่ชอบกินโอริโอแต่ก็ได้มีการอธิบายเอาไว้ว่าหมูอาจจะไม่ชอบรสชาติของมินต์กับโอริโอที่เอามาผสมรวมกันอันดับที่2โอริโอกับสถิติโลกคล้ายกับแบรนด์อื่นๆที่ทางโอริโอเองก็เป็นเจ้าของสถิติโลกหลายอย่างเหมือนกันอย่างเช่นในปี2009พวกเขาได้ทำไบเทสที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในโลกโดยจำนวนมากถึง 1,471 คนในปี2011พวกเขาได้เป็นแฟนเพจบน Facebook ที่มีคนกดไลค์มากที่สุดในรอบ24ชั่วโมงเป็นจำนวน 114,691 คนและในปี2011เช่นกันพวกเขาได้เป็นส่วนหนึ่งกับทาง Dairy Queen ในการสร้างไอศกรีมเค้กที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและในปี2016พวกเขาได้ร่วมกับ Tmall ในประเทศจีนในการทำบิสกิตที่มีกล่องใหญ่ที่สุดในโลกเป็นต้นอันดับที่1ผลประกอบการของบริษัทแม่ในปัจจุบันโอริโอเป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้การครอบครองของบริษัท Mondelēz International ที่มีแบรนด์ขนมขบเคี้ยวอยู่ในเครือมากมายและเป็นสิ่งที่ผลักดันให้พวกเขามีรายได้ในปี2018มากถึง 25,938 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 804,000 ล้านบาทโดยที่ตลาดใหญ่ที่สุดก็คือยุโรปตามมาด้วยอเมริกาเหนือกลุ่มของเอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางรวมกันและมีแถบละตินอเมริกาเป็นอันดับสุดท้ายซึ่งหลังจากที่หักต้นทุนจากการขายออกไปพวกเขาก็ยังคงเหลือกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 13,520 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 320,000 ล้านบาท